สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศเฟสทีฟกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเดือนธันวาคมนะคะเราก็จะมีชุดของขวัญเด็ดๆจากหลายแบรนด์นะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะจะได้รีบกักตุนของดีรวมถึงซื้อไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้มาจากแบรนด์นึงที่ไม่เคยพูดถึงในช่องเลยเคยพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่1ตัวแต่นานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คืออลิซาเบธอาร์เดนนั่นเองค่ะจริงๆแล้วอลิซาเบธอาร์เดนเนี่ยนะคะเป็นอีก1แบรนด์มีประวัติที่ยาวนานมากๆนะคะแล้วก็อยู่คู่วงการบิวตี้มาตั้งแต่ปี1910คือดิฉันยังเป็นเมี่ยงเลยนะคะตอนนั้นก็คือยังไม่เกิดนะคะแบรนด์นี้มีที่มาที่ไปยังไงรวมถึงของขวัญที่โมเมจะมาพูดถึงเนี้ยนะคะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะเราจะไม่พูดอินโทรยาวเพราะว่าของมันก็น่าแกะรวมถึงประวัติของอลิซาเบธอาร์เดนนะคะเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าย่อๆให้ฟังในคลิปวันนี้ด้วยค่ะถ้าพูดถึงอลิซาเบธอาร์เดนนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆหน่อยเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะจะบอกเลยว่าแบรนด์อลิซาเบธอาร์เดนเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่ไอคอนิกมากค่ะเราจะเห็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อลิซาเบธอาร์เดนนะคะเป็นประตูสีแดงนะคะซึ่งประตูนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากบูติกของอลิซาเบธอาร์เดนที่เปิดที่ถนน Fifth Avenue ในนิวยอร์กนะคะมาตั้งแต่ปี1910นะคะซึ่งถือว่าโอ้โหมีอายุแบบยาวนานมากๆจริงๆนะคะคือคุณอลิซาเบธอาร์เดนเนี่ยนะคะเขาเป็นคนนะคะแล้วเขาก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยเขาเริ่มจากการที่สร้างซาลอนนะคะที่ดูแลเรื่องความสวยความงามแบบองค์รวมให้กับผู้หญิงในนิวยอร์กเนี่ยมาตั้งแต่ปี1910เลยนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีประโยคเด็ดของเขาด้วยค่ะประโยคนั้นก็คือ to be beautiful and natural is the birthright of every woman นั่นเองนะคะคือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะว่าความสวยแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะเป็นสิทธิโดยกำเนิดของผู้หญิงทุกคนค่ะคือจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของการแบบถมเมคอัพหนักๆเขาเชื่อในเรื่องของการดูแลผิวเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยนะคะมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ความดูดีที่สุดนะคะสำหรับผู้หญิงทุกคนแล้วเขาก็สนใจในเรื่องของความงามแบบองค์รวมทั้งสุขภาพด้านในฟิตเนสอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่จะมาขายเครื่องสำอางอย่างเดียวว่าแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งทำให้อลิซาเบธอาร์เดนเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องความสวยความงามในโลกนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็มาจากประเทศอเมริกานะคะซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะทราบว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยมันมักจะมาจากฝั่งยุโรปใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบุกเบิกมากเลยนะคะทำให้เรื่องความสวยความงามในอเมริกาโดยเฉพาะในนิวยอร์กเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะอลิซาเบธอาร์เดนแล้วก็ซาลอนของเขานะคะที่ถนน Fifth Avenue นั่นเองถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เด่นของอลิซาเบธอาร์เดนนะคะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันคงเคยได้ยินอยู่บ้างนั่นก็คือ8 Hour Cream นะคะมุมไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เรียกว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์สามัญประจำบิวตี้ของสาวๆในยุคก่อนหน้านี้เลยแม้กระทั่งตัวโมเมเองนะคะช่วงแรกๆที่เริ่มเข้าสู่วงการบิวตี้เนี่ยได้ยินแล้วก็ได้ใช้8 hour cream มาตลอดนะคะเพราะว่ามันมีความสามารถที่จะช่วยดูแลผิวเราในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กับบริเวณที่มันแห้งๆต่างๆข้อศอกขอบเล็บหัวเข่าอะไรใดๆต่างๆหรือแม้กระทั่งหน้านะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆแล้วมีปัญหาเรื่องความคันยิบๆอะไรแบบเนี้ยตัว8 hour cream เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่สามารถมาช่วยผิวคุณได้อันนี้เป็นของที่คุณแม่ดิฉันนะคะแนะนำมาให้ดิฉันได้ใช้อีกทีหนึ่งซึ่งเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันเป็นของดีประจำแบรนด์มากๆแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่อาจจะเคยเห็นแวบๆนั่นก็คือน้ำหอมกลิ่น white tea ค่ะซึ่งน้ำหอมกลิ่น white tea เนี่ยนะมุ้งไม่ว่ามันเป็นน้ำหอมที่ timeless มากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นน้ำหอมที่ได้กลิ่นในปัจจุบันเนี้ยก็ไม่เฉยก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมแบบพูดง่ายๆไม่ใช่น้ำหอมแก่อะไรแบบนี้คือมันดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นสะอาดใครใช้ก็หอมมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็น2อย่างที่ทำให้โมเมเองอะรู้จักอลิซาเบธอาร์เดนค่ะเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์สิ่งนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็คือเป็นกิฟต์เซตนะคะ1ในหลายๆเซตนะคะของอลิซาเบธอาร์เดนนะคะที่เราสามารถที่จะช้อปปิ้งได้ในช่วงฮอลิเดย์นี้นั่นเองนะคะเพราะว่าการช้อปปิ้งแบบเซตที่เป็นเซตของขวัญเนี่ยคุณคนนี้นะคะเขาชื่อว่า
Advanced Ceramide Lift and Firm Youth Restoring Solutions 4 Pieces Set นะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าเราเรียกง่ายๆว่าเขาเป็น Ceramide Advanced Capsules Set นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเน้นหนักว่าจะมีของที่เป็น Capsules อยู่ในนั้นค่ะด้านในกล่องนะคะจะมีของอยู่4อย่างด้วยกันแบบนี้นะคะซึ่งมีของ Full Size 1อย่างที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้นะคะหน้าตามันก็จะเป็น Capsules แบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการเปิดนะคะมันช่างเก๋ไก๋อลังการมากๆจริงๆก็คือการสไลด์ออกแบบนี้นะคะแต่เราคว่ำไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันจะเทลงมานะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงความเป็นแคปซูลเหล่านี้นะคะเรามาพูดถึงส่วนประกอบที่เรียกว่าเซรามายด์กันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นการให้ความรู้กันนะคะว่าทำไมทางอลิซาเบธอาร์เดนนะคะเขาถึงบอกว่าเซรามายด์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผิวของเราจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อลิซาเบธอาร์เดนค่ะแต่ว่าคำว่าเซรามายด์เนี่ยนะคะเราได้ยินในสกินแคร์นู่นนั่นนี่อยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสกินแคร์ที่โฟกัสในเรื่องของการซ่อมแซมลิปิดในผิวของเรานั่นเองนะคะถามว่าทำไมอลิซาเบธอาร์เดนเขาถึงบอกว่าเซรามายด์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราควรจะใช้อยู่ในสกินแคร์รูทีนของเรานะคะก็คือเราต้องพูดย้อนไปถึงลิปิดค่ะลิปิดเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละได้ยินชื่อมาได้ยินชื่อไปแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเอาเป็นว่าเรามาแปลง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจกันโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกับเขาอธิบายให้ดิฉันเข้าใจอะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบผิวของเรานะคะเป็นเหมือนกำแพงอิฐเนาะคุณผู้ชมที่มันแบบจัดเรียงกันอยู่นะคะเป็นชั้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 นเพื่อปกป้องด้านในของร่างกายเรานะคะอันนี้ก็คือแบบผิวของเราเนาะเป็นอิฐบล็อกชั้นชั้นตัวลิปิดเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนปูนที่คอยเชื่อมระหว่างก้อนอิฐค่ะเพื่อให้มันมีความแน่นให้มันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากบรรดาสิ่งร้าวด้านนอกต่างๆแล้วเจ้าตัวเซรามายด์เนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าลิปิดที่เป็นปูนยาแนวของผิวเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เซรามายด์เราลดลงผลิตน้อยลงนะคะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อเราเอชอะค่ะมันจะผลิตน้อยลงแล้วเราไม่เติมกลับเข้าไปไม่เติมเซรามายด์เข้าไปเนี่ยผิวของเราอะมันก็จะมีริ้วรอยมันก็จะเริ่มมีความไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความแห้งกร้านจะเป็นปัญหาผิวชนิดอื่นๆก็ตามมันก็คือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่ควรจะอยู่ในลิปิดของเรานั่นเองแล้วเราก็เลยต้องเติมเจ้าเซรามายด์ตัวนี้กลับเข้าไปโดยการใช้สกินแคร์ที่มีเซรามายด์เพื่อทำให้เจ้าปูนยาแนวผิวของเราอันนี้เนี่ยนะคะที่ชื่อว่าลิปิดเนี่ยมันมีความแข็งแรงในช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อผิวของเราสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเพราะว่าลิปิดของเราแข็งแรงมีการเติมเซรามายด์เข้าไปอยู่ตลอดนะคะมันจะทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมีความอ่อนยาวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ดีนั่นเองค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเจ้า Advanced Ceramide Capsules อันนี้แล้วนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ย Elizabeth Arden นะคะเป็นแบรนด์หนึ่งที่โฟกัสมากๆเลยกับการทำแคปซูลเหล่านี้ค่ะเพราะเขาบอกว่าการที่ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมาในรูปแบบของแคปซูลเนี่ยมันทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยนะคะคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าการที่จะมาในรูปแบบของขวดต่างๆแล้วก็กดออกมาใช้เนาะคืออันนั้นมันก็ดีถ้าเกิดสามารถทำแพคเกจิ้งได้แบบแน่นหนาปลอดภัยแต่ว่าเขาบอกว่าแคปซูลลักษณะนี้ค่ะด้วยความที่มันจะป้องกันแสงด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความทึบเนาะแล้วก็มันสดใหม่ทุกครั้งที่เราบีบเปิดออกมาค่ะมันก็จะทำให้เราได้ประสิทธิภาพของสกินแคร์ที่อยู่ด้านในแคปซูลมากกว่านั่นเองตัวนี้นะคะเขาเป็น Daily Youth Restoring Serum นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินคำว่าเซรั่มก็คือใช้ในขั้นตอนเซรั่มนั่นเองนะคะวิธีการอย่างที่โมไปบอกเนาะก็คือเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะหยิบแคปซูลขึ้นมา1อันหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดอันนี้ก่อนเนาะก่อนที่นางจะหกออกมานะคะแล้วเวลาที่เราใช้ค่ะคุณผู้ชมเราก็คือบิดน้องด้านบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็บีบตัวเซรั่มออกมาค่ะนี่ปริมาณเยอะมากเลยนะซึ่ง1แคปซูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอเหมาะพอดีกับการใช้1โดส1ครั้งนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่เนื้อดีคือออกมาตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีความแบบเข้มข้นมากๆนิดนึงนะคะแต่พอเรานวดเข้าผิวไปแล้วอะค่ะมันจะซึมเข้าผิวได้ดีมากอันนี้เยอะนิดนึงนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้หลังมือ2ข้างนะคะเพราะว่ามันทาทั่วหน้าได้เลยมันก็เลยปริมาณค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วเรียกว่าทำให้แบบ
เห็นความชุ่มชื้นทันทีแล้วก็เคลือบผิวอยู่ด้วยนั่นเองนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นสูงมากๆค่ะคือถ้าใครเป็นคนที่คล้ายๆโมเมนะเข้าช่วงประมาณแบบ40ไปแล้วอะจากที่เคยเป็นคนผิวมันเราจะกลายเป็นคนที่เหือดแห้งมากๆนะคะผิวเราจะดูแบบค่อนข้างไม่สดใสแล้วก็ไม่อิ่มฟูเนาะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแบบน้ำๆอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรที่มีความเป็นกึ่งน้ำมันนิดๆเลยอ่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นไม่พอนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบผิวขาดความชุ่มชื้นสุดๆนะอย่างที่ให้เห็นนี้นะคะว่าหลังมือของเรานี่มีความแบบโอ้โหจากที่ตอนแรกแห้งมากนะคะตอนนี้คือดีมากขึ้นมาเลยทันทีนะคะพอผิวมันมีความชุ่มชื้นนะคะมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มเอิบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะรวมถึงมันช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราแบบนุ่มมากๆนะคะอันนี้คือแบบหลังมือดิฉันนุ่มเป็นคนละคนกว่าที่ก่อนมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะอันนี้เขามีทั้งหมด60แคปซูลค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทางอลิซาเบธอาเดนนะคะเขาก็แนะนำว่าให้ใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะก็เท่ากับว่าเราใช้วันละ2แคปซูลนะคะก็จะทำให้เหมือนเป็นการเติมเซรามายด์ให้กับผิวของเราให้ลิปิดในผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูดีขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าผิวที่ดีนะคะต้องเริ่มจากการทำความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งอลิซาเบธอาร์เดนเขาก็เห็นความสำคัญมากๆนะคะในเซตนี้ก็เลยมีคุณคนนี้มาค่ะอันนี้คือ Ceramide Purifying Cream Cleanser นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีโอกาสลองไปบ้างแล้วนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นครีมเลยค่ะคุณผู้ชมคือฟิลมันจะเหมือนเคลนเซอร์ที่บีบออกมาแล้วก็เป็นครีมแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่โฟมนะคะมันจะเป็นลักษณะของการที่บีบออกมาแล้วทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยคือเขาบอกว่าให้บีบออกมาแล้วก็นวดไปในบริเวณที่เราต้องการจะล้างทำความสะอาดแนะนำให้เว้นบริเวณรอบดวงตานะคะคือตัวนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถทำความสะอาดกันดงกันแดดอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นตัว remove makeup ตัวแรกเพราะเราแต่งหน้าเยอะนิดนึงเนาะเราเป็นคนที่จะใช้ออยล์ในการ remove ก่อนนะคะแล้วก็มาใช้ตัวนี้เป็น second cleanse คือเขาบอกว่านวดไปให้มันหายไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเอาสำลีมาเช็ดก็ได้หรือว่าจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็ได้นะคะจากที่ลองแล้วว่าตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มมากๆคือพอล้างแล้วไม่เอียดเลยนะคะจะกลัวมากที่สุดคือการล้างด้วยอะไรก็ตามแล้วหน้ารู้สึกแบบเอียดเหมือนล้างจานเหมือนแบบใช้น้ำยาล้างจานล้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเท่ากับว่ามันสตริปเอาความชุ่มชื้นจากผิวของเราไปแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอชเร็วขึ้นเพราะว่ามันเหมือนแบบมันดึงอ่ะเนาะอันนี้คือนุ่มนิ่มมากจริงๆพอนวดลงไปแล้วแบบหายไปเลยแบบนี้ให้ผิวที่มีความสะอาดไม่มีเมคอัพหรือว่ากันแดดหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าเราลองเอาสำลีมาเช็ดต่อแล้วเนี่ยมันหายไปหมดจริงๆแต่ว่ามันไม่เอียดซึ่งเป็นข้อดีมากๆค่ะอันนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะรวมถึงไม่มีสารตกค้างหนักที่จะตกค้างอยู่บนผิวของเรานะคะแล้วก็ Dermatology Tested นะคะได้รับการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังด้วยตัวนี้เขามี Ceramide 3นะคะหรือว่า Ceramide 3นะคะที่เขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการ Retexturize ก็คือช่วยปรับในเรื่องของสภาพผิวนะคะพื้นผิวของเราให้มันมีความเรียบเนียนชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนหยิบขึ้นมา4ชิ้นเนี่ยมันมีแคปซูลอีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งอันนี้นะคะมาในไซส์ที่ให้เรามีโอกาสได้ทดลองกันเนาะตัวนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Serum ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันกับคุณ Ceramide คนนี้เลยนะคะแต่ว่าได้ยินคำว่าอะไรคะได้ยินคำว่า Retinol นะคะ Retinol มองไปออกเสียงแบบอเมริกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะอ่านเรติโนก็ได้นะคะพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับว่าอะไรคะเท่ากับว่าตัวนี้เป็นเรตินอลเซรั่มในรูปแบบของแคปซูลนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใครทราบนะคะเรตินอลเนี่ยเป็นสารแอนตี้เอจจิ้งที่ได้รับการยอมรับมากว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวเยอะๆการใช้เรตินอลเนี่ยก็ช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวได้ดีเรตินอลคืออนุพันธ์กรดวิตามิน A ค่ะซึ่งมีความสามารถในการช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ริ้วรอยเล็กๆนะคะมันลดเลือนได้เพราะว่ามันถูกผลัดออกมาแล้วยิ่งถ้าเราบำรุงด้วยเซรามิดเข้าไปผิวชุ่มชื้นนะคะมันก็จะเป็นการรวมตัวกันที่ดีของการผลัดเซลล์แล้วก็การเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ปัญหาของเรตินอลนะคะที่เคยเล่าให้ฟังไปในหลายๆคลิปที่พูดถึงเรตินอลก็คือว่าเรตินอลเนี่ยมันไวต่อแสงมากคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเห็นเรตินอลตัวไหนนะคะที่มาในขวดใสตั้งอยู่เนี่ยคือผิดทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของเรตินอลจะหายไปนะคะเราเลยมักจะ
เห็นเรทินอลที่อยู่ในขวดทึบหรืออย่างที่อลิซาเบธอาร์เดนทำแบบนี้นะคะก็คือเอามาใส่ในแคปซูลซะเลยแล้วแคปซูลเนี่ยก็เป็นแคปซูลทึบเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขาจะสามารถกักเก็บประสิทธิภาพของเรทินอลในเนี้ยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะพอเป็นเรทินอลนะคะก็จะแยกออกได้ง่ายจากตัวเซรามิดแคปซูลธรรมดาเพราะว่าอันเนี้ยจะมีสีออกชมพูนะคะในขณะที่ตัวเซรามิดแคปซูลเนี่ยมันจะเป็นสีออกเหลืองๆทองๆอย่างที่เห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หยิบผิดแน่นอนเนาะแล้วทางอลิซาเบธอาร์เดนนะคะบอกว่าการที่เอาเรทินอลเซรั่มเนี่ยมาใส่ไว้ในแคปซูลแบบนี้นะคะทำให้ประสิทธิภาพของเรทินอลในเนี้ยสูงกว่าเรทินอลเซรั่มอื่นๆถึง 76% ค่ะเนื้อเซรั่มตัวนี้นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันเราขออนุญาตบิดลองให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าเรทินอลจะใช้ตอนกลางคืนนะคะแต่เราไม่ได้ทาหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะโอเคนะคะมันจะมีเนื้อที่มีความหนึบกว่าเจ้าตัวเซรามิดเซรั่มเมื่อกี้พอสมควรเหมือนกันนะคะเจ้าตัวเซรามิดเซรั่มเมื่อกี้เนี่ยคือพอเทปุ๊บมันจะแบบไหลเลยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีความคงตัวนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่าความดีของเจ้าตัว Retinol Serum ตัวนี้ของ Elizabeth Arden นะคะก็เป็น Encapsulated Retinol ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนว่าค่อยๆปล่อยความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวออกมานะคะอันนี้คือคำว่า Encapsulate เนี่ยมันหมายถึงว่ามันกักเก็บสารประกอบเอาไว้ในโมเลกุลเล็กๆกลมๆนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆ Slow Release ออกมาเนาะซึ่งอันนี้มันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆได้รับการผลัดอย่างต่อเนื่อง Retinol Serum ใช้กลางคืนเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้ตอนกลางนะคะเขาแนะนำว่าถ้าเกิดซื้อแบบอันที่เป็น full size เนี่ยก็คือให้ใช้กลางคืนทุกวันเป็นเวลา1เดือนแล้วคุณจะเห็นเลยว่าริ้วรอยเนี่ยมันลดลงนะคะรูขุมขนดูเล็กลงใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวหรือผิวที่ไม่เรียบเนียน texture นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่า retinol เนี่ยมันจะค่อยๆช่วยผลัดเซลล์ผิวนั่นเองแต่ข้อสำคัญก็คือต้องใช้เฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็ใช้กันแดดในตอนเช้าเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยไม่ไวต่อแสงจนเกินไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะมาในไซส์เล็กเนาะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็น7แคปซูลนะคะให้ใช้7คืนต่อเนื่องเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นสมูทขึ้นค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือ Advanced Ceramide Lift and Firm Day Cream SPF 15 PA 2+ นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็น Moisturizer สำหรับกลางวันค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมรางวัลของอลิซาเบธอาร์เดนเลยนะคะจริงๆแล้วอะเราก็คิดว่ามันก็น่าจะได้รางวัลจริงๆแหละเพราะว่าเนื้อมันดีมากมันดีจังเลยแล้วมันก็มี SPF ประมาณนึงอยู่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความแห้งกร้านของผิวคุณผู้ชมเรารู้สึกว่าพอเอจจริงๆอะ40เนี่ยรู้เลยว่าหน้ามันแบบตื่นมาก็คือแห้งตึงถ้าเกิดไม่ทาครีมให้ดีหรือแม้กระทั่งกลางวันนะคะถ้าไม่บำรุงให้ดีก่อนแต่งหน้ารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนสมัยแบบ20-30จริงๆนะคะตัวเนี้ยมันจะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักอย่างที่บอกเลยนะคะในกลุ่มของAdvanced Ceramide เนี่ยก็คือดูแลในเรื่องของการเติมเซรามายด์ให้กับผิวของเราให้มันมีความชุ่มชื้นลิปิดแข็งแรงนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่ามันมีความสามารถในการช่วยยกกระชับด้วยนะคะตามชื่อเลยเนอะก็คือ Lift and Firm นะคะคือคีย์คือการช่วยให้ผิวของเรามันมีความกระชับด้วยแล้วเขาก็มี Advanced Moisture Complex นะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นพิเศษแล้วเขาก็อัดแน่นมาด้วยวิตามิน A C E นะคะ3อย่างที่สำคัญนะคะวิตามิน A ก็คือเราได้พูดถึงไปแล้วนะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะวิตามิน C ช่วยในเรื่องของการเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็กระจ่างใสเนาะแล้วก็วิตามิน E ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ยังมี Ceramide Plumping Technology นะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูอิ่มฟูดูแบบพลัมขึ้นยกกระชับขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เลยเป็นตัวเด็ดที่เป็นตัวรางวัลเลยนะคะของทาง Elizabeth Arden ที่เขาอยากจะแนะนำนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามาใช้ร่วมกับตัวอื่นๆนะคะรวมกันเป็นเซตแบบนี้คุณก็จะได้ผิวที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูอ่อนหยาบมากขึ้นนั่นเองทีนี้พอรีวิวชุดของขวัญของอลิซาเบธอาร์เดนเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอลิซาเบธอาร์เดนหาซื้อได้ที่ไหนอะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเคาน์เตอร์ของอลิซาเบธอาร์เดนเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะจะบอกว่าไม่ต้องไปเดินหาตามห้างเฮืองอะไรให้มันเหนื่อยค่ะเข้า Lazada ค่ะคุณขามาค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะหยิบ Lazada ของตนขึ้นมาแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูวิธีการในการจับจ่ายกันได้ง่ายๆเลยนะคะเราเข้ามาที่แอป Lazada เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวิธีการก็คือให้พิมพ์คำว่า Elizabeth Arden เนี่ยอู้ยังพิมพ์ไม่ทันเสร็จเลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะ Elizabeth Arden Official นะคะแล้วก็อู้ตายนี่ไงเห็นเลยเข้ามาที่ชุดนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะแล้วสไลด์ลงมาคุณจะเห็นชื่อว่าเป็น Last Mall Elizabeth Arden นะคะก็กดไปที่ร้านค้าได้เลยคุณก็จะเข้ามาที่หน้าที่เป็น
official page นะคะ official store last mall ของ Elizabeth Arden เลยนะคะแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีชุดของขวัญขึ้นมาเลยหรือว่าเราจะ scroll ลงมานิดนึงก็ได้นะคะคุณจะเห็น holiday wonderland แบบนี้ค่ะแล้วก็มีชุดเซตต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยมี advance set 4ชิ้น advance set 3ชิ้นมี white tee อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ลองกดเข้าไปดูได้อย่างเซตที่มุมไปเลือกใช่ไหมก็คือเซตนี้ค่ะ advance ceramide lift and firm youth restoring solutions นั่นเองนะคะข้อแรกเลยนะคะดิฉันจะกดรับคูปองก่อนนะคะเก็บคูปองให้เรียบร้อยเราจะได้ประหยัดนะคะจากนั้นก็กดซื้อเลยแบบนี้แล้วเขาก็จะเข้าสู่หน้าข้อมูลอะไรต่างๆของเรานะคะแล้วเราก็เลือกวิธีการชำระเงินที่เราต้องการได้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อเรียบร้อยแค่นี้นะคะเขาก็จะมาส่งที่บ้านเราในเวลาไม่กี่วันและข้อเด็ดกว่านั้นก็คือในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณช็อปนะคะ12/12เนาะมันใกล้แล้วนะคะถ้าคุณช็อปเซตที่โมไปบอกนะคะหรือว่าจะเป็น3 pieces set นะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันหรือว่าจะเป็นเซตน้ำหอมไวทีนะคุณก็จะได้ของแถมเป็นของ full size ด้วยค่ะเปิดมานะคะมาแล้วเรียบร้อย Elizabeth Arden นะคะของแถมนี่คุณอันนี้ไงที่พูดถึงเมื่อตอนต้นไงสิ่งที่เราจะได้ไปนะคะเป็นลิปบาล์มไซส์จริงมูลค่าถึง980บาทนะคะเป็นลิปบาล์มในกลุ่มของ8 hour cream ตัวนี้นะคะเป็นลิปบาล์มที่มี SPF ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะแพคเกจจิ้งไม่ใช่แพคเกจจิ้งธรรมดาเป็นแพคเกจจิ้งซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยค่ะหน้าตาน่ารักมากๆนะคะด้านในก็คือจะเป็นลิปบาล์มเนื้อเดียวกับ8 hour cream ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะมันจะเป็นสีแบบคุณๆตุ่นๆแบบนี้นิดนึงแต่อันนี้เป็นลิปบาล์มที่ดีมากดีแบบชุ่มชื้นมากและมี SPF 15ใครที่บอกว่ากลัวปากเหี่ยวอยากจะให้ปากมันชุ่มชื้นแล้วก็มีความสามารถในการแบบปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยนะคะลิปตัวนี้คือเลิศมากแล้วมันเป็น full size มูลค่า980บาทคุณจะได้ไปเลยในทุกๆออเดอร์ค่ะเรียกว่าเป็นของขวัญจากทาง Elizabeth Arden นะคะให้คุณได้ดูแลริมฝีปากของคุณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากจะดูแลผิวหน้าโดยรวมด้วยแล้วก็ทำให้ปากของเราชุ่มชื้นรับปีใหม่กันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมที่เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆและใครที่อยากลองตัว Iconic Product อย่าง 8 Hour Cream ของ Elizabeth Arden นะคะตัวลิปตัวนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆจริงๆค่ะก็เรียกว่าไม่อยากให้คุณพลาดโปรพิเศษแบบนี้กันในช่วงของ12/12นะคะกับ Elizabeth Arden อีก1แบรนด์Iconic ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงกันมากแต่จะบอกว่าของดีมีแอบอยู่เยอะจริงๆนะคะก็รีบไปใช้โอกาสในการช็อปช่วงนี้ช่วง 12/12 นะคะให้คุณได้ของมากกว่าแค่ที่สั่งซื้อมาไหนจะชุดเซตที่แสนจะคุ้มค่าในช่วงปีใหม่แล้วก็ได้ลิปไปด้วยแบบ full size นะคะถือว่าคุ้มสุดๆส่วนใครที่เคยมีแบบ last coin มีคูปองมีอะไรก็จะยิ่งรู้สึกคุ้มรู้สึกพิเศษมากขึ้นไปอีกนะคะรีบไปช็อปกันจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Elizabeth Arden ด้วยนะคะที่เรียกว่าให้โมไม่ได้กลับมารำลึกความหลังเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีแบรนด์ดีๆอย่าง Elizabeth Arden แอบอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบใช้กันบ่อยๆแต่จริงๆพอพูดถึงหรือว่าส่งมาให้ใช้ปุ๊บอ่ะมันย้อนความทรงจำดีๆเกี่ยวกับแบบ Beauty Journey ของเราอ่ะซึ่งก็แฮปปี้มากๆเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะดูแลตัวเองในช่วงปีใหม่นี้เพราะว่าน่าจะต้องพาเทหนักอยู่เนาะถ้าพาเทแล้วไม่ดูแลผิวเนี่ยรับรองเหี่ยวไปกว่าเดิมแน่นอนนะคะต้อนรับอายุ43ไม่น่าดีเลยแม่เดี๋ยวขอดูแลตัวเองด้วย Elizabeth Arden ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ